ฮอนไกสตาร์เรียววันนี้เราอยู่กับตัวละครหลักสายกายภาพที่อยู่ในผ่าทำลายล้างอย่าง MC กายภาพส่วนนี้ฮะเราแมวเหมียวเซสเองซึ่งสายที่เราจะมาปั้นในวันนี้นั่นก็คือสายเบลเกาะที่แรงมากๆเรียกได้ว่าระเบิดเกาะทีละแสนกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุช็อปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง 40% กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามได้ที่เพจมารุช็อปได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์เนี่ยลิงก์เราแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วนะฮะตัวละครหลักสายกายภาพนั้นก็นับว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนนั้นต้องใช้และสามารถหา E6 กันได้ไม่ยากกันเลยแต่กลับกันนะฮะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเห็นประสิทธิภาพของตัวละครนี้สักเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าตัวละครนี้ทำอะไรได้บ้างและโดดเด่นในด้านไหนเรามาดูกันที่สิ่งที่ตัวละครนี้ทำได้กันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทำลายจุดอ่อนได้ไวมากๆอีกทั้งสกิลอันติที่สามารถเลือกใช้ได้ระหว่างเป้าหมายเดียวหรือเป้าหมายหมู่ทำให้สามารถเป็นทั้งตัวเบิร์สและตัวเคียร์มอนหมู่ได้ในตัวเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นหลายๆคนก็อาจจะลองเล่นแล้วคิดว่าดาเมจของตัวละครนี้เนี่ยมันไม่ได้แรงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แรงจริงๆนั่นแหละฮะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่อื่นมากกว่าซึ่งหน้าที่หลักของมันเลยก็คือการทำลายจุดอ่อนถ้าเรากลับมาดูที่สกิลติดตัวพรสวรรค์และอีดิลอนดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆความสามารถนั้นจะเกี่ยวกับการทำลายจุดอ่อนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเลยนั่นก็คือการส่งเสริมความสามารถนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่เราจะมาเริ่มที่ไลท์โคนกันไลท์โคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของสายฟรีอย่าง5ดาว On the Fall of an Elon ที่แรกได้จากร้าน Simulated Universe ที่จะเพิ่มดาเมจหลังจากที่เราทำลายจุดอ่อนของศัตรูได้หรือถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็แนะนำเป็นทางฝั่งของ The Molet Welcomeอยู่ไปก่อนก็ได้เช่นกันนะฮะส่วนลิลิกแน่นอนว่าเป็นสายทำลายล้างนะฮะเซตที่ดีที่สุดก็จะเป็นเซตอย่างทางฝั่งของ Thief of Shooting Metal ที่จะได้เอฟเฟกต์ทำลายล้างรวมได้ถึง 32% และช่วยรีพลังงานได้อีกด้วยหรือถ้าใครจะใส่เป็น2 Thief 2 Champion ก็ได้เช่นกันนะฮะและลิลิกที่ได้จาก Cinematic Universe จริงๆแล้วสามารถใส่เป็นทางฝั่งของเซตทาเลียก็ได้นะฮะแต่อาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่เพราะถ้าเราไม่เล่นคู่กับแอสตาเนี่ยก็ยากที่ความเร็วของเรานั้นจะถึง145เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงแนะนำเป็นเซตทางฝั่งของอินเนอร์เพื่อเอาคีเรทและความแรงถ้าไม่ตายหรือจะใส่เป็นทางฝั่งของ Space Sealing Station ก็ได้เหมือนกันนะฮะในส่วนของออฟหลักจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากสายปกติมากนะฮะที่แตกต่างเลยนั่นก็คือเชือกเราจะใส่เป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างเท่านั้นเพื่อเพิ่มความแรงเวลาเราเบรกสตูส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นสายดาเมจปกติเลยโดยตัวเราจะใส่เป็นคีเรทหรือคีดาเมจรองเท้าจะใส่เป็นพลังโจมตีลูกแก้วเราจะใส่เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพนั่นเองได้ไลท์คนและลิลิกกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูการจัดทีมและเทคนิคกันบ้างดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าสำคัญมากๆโดยทีมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่ได้หลากหลายนะฮะเพราะปกติแล้วสายนี้เนี่ยเราจะดูที่ศัตรูเป็นหลักมากกว่าว่าแพ้กายภาพหรือเปล่าแต่ถ้ามีทางฝั่งของซิลเวอร์วูฟเนี่ยเราสามารถเล่นได้แม้ศัตรูไม่แพ้กายภาพก็ตามโดยกรณีที่เรามีซิลเวอร์วูฟเนี่ยเราจะใส่เป็น MC กายภาพซูชางนาตาชาซิลเวอร์วูฟนั่นเองส่วนใครไม่มีซิลเวอร์วูฟเนี่ยก็สามารถใส่ตามศัตรูที่แพ้จุดอ่อนกายภาพได้เลยนะฮะและในส่วนของเทคนิคการเล่นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราต้องเป็นคนที่ทำลายเกาะของศัตรูให้ได้ไม่งั้นสิ่งที่เราบิ้วมาเนี่ยจะไร้ความหมายฟังดูเหมือนง่ายนะฮะแต่การเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจุดอ่อนของศัตรูนั้นจะพังตอนไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคนั่นก็คือเราต้องห่วงอันติของ MC ของเราเอาไว้นะฮะนั่นก็เพื่อเอาไว้ลัดช็อตจุดอ่อนของศัตรูนั่นเองถ้าให้เราแนะนำเนี่ยถ้าให้ง่ายนะฮะเราเน้นโฟกัสทำลายจุดอ่อนเป็นตัวไปจะเล่นง่ายกว่านะแต่ถ้าใครเซียนแล้วเนี่ยสามารถเบรกพร้อมๆกันเลยก็ได้เช่นกันแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับ MC กายภาพของเราก็นับว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่เล่นแล้วเพลินมากๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าเรามีซิลเวอร์วูฟแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเราขอเตือนเอาไว้หน่อยว่าก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็ให้ดูศัตรูดีๆด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์ในทีมเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองไปปั้นตามเราได้นะฮะและถ้าใครสงสัยอะไรหรืออยากให้เราทำตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันที่คลิปหน้าแล้วเจอกัน